ห็นความชันของมันหรือเปล่ากายสูงจากระดับน้ำทะเล90เมตรส่วนซาปา 1,600 เมตรเท่ากับว่าเรากำลังไต่ระดับ 1,510 เมตรก็ประมาณตึกมหานครเกือบ5ตึกตั้งต่อกันขึ้นฟ้าเลยโอ้ยเพิ่งเคยกินนะเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินนะเนี่ยทางมันแค่ประมาณ38กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลองตียาเวียดนามตั้งอยู่บนเทือกเขาหว่างเลียนเซินซึ่งเป็นด้านตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัยนะครับนี่อาหารเพิ่มน้ำมีที่เขาพิเศษด้วยไม่งั้นก็ไม่กล้าว่าจะขอกางเต็นท์นอนตรงนี้ได้ไหมแล้วจะจ่ายค่าสถานที่ให้เขาบอกอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็เลยถามหาสถานีตำรวจเขาบอกเด็กๆกินมาม่าแล้วเห็นแล้วอยากวะตายมากินข้าวเพื่อนนี่ก็อาจจะได้อาบน้ำแบบว่าท่ามกลางวิวนาขับบันไดนะครับโอ้ยเหมือนได้มาเจอขุมทรัพย์แม่เจ้าเหมือนเขาแสดงท่าทีต้อนรับเราอย่างดีเลยครับเขาบอกว่าให้เราเข้าไปนอนข้างในแถมจะให้เรานอนบนเตียงด้วยซ้ำเราปั่นต่อมาอีกมาเจอศาลาข้างทางแต่มันโจ่งแจ้งเกินแล้วลมก็พัดแบบว่าแล้วมันอยู่ฝั่งโน้นไงฮะมันอยู่ฝั่งที่เป็นแบบว่าเป็นหน้าผาหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าพักตรงนั้นไม่ได้แล้วลมก็แรงมากด้วยวันนี้เป็นการเดินทางวันที่30แล้วนะฮะก็หนทางวันนี้ค่อนข้างที่จะสาหัสนิดนึงเพราะว่าจะเดินทางออกเมืองเหล่าไกลนะครับเหล่าไกลไปที่ซาปาซึ่งเป็นเมืองที่อยู่บนเขาทางที่แบบว่ามันอาจจะชันกว่าที่ปั่นมา 2-3 วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเหนื่อยกันนิดนึงแต่ว่าระยะทางมันแค่ประมาณ38กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกระปาไปออกสายนิดนึงนะครับวันนี้คือกล่าวว่ารู้สึกว่าระยะทางมันแค่38กิโลก็เลยคิดว่าน่าจะออกสายได้นิดนึงแต่ก็ไม่แน่หนทางมันอาจจะสาหัสเกินปั่นไปปั่นไปพอดีนึกได้ว่าลืมกดเงินกด ATM ไปสองซาปาอีซาดาโอ้เสียดาไม่เลยไหนเลยเด้าอีซาออโต้ย่างสโลลี่สโลลี่ย่าคุณพี่คนนี้มาชวนพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะฮะเขาเห็นเราขี่จักรยานเขาก็เลยชวนเขาก็เลยชวนแบบว่าจะให้นั่งมินิบัสเอ้ยมินิแวนอะไรเงี้ยขึ้นไปซาปาแล้วก็เลยบอกเดี๋ยวเราจะปั่นจักรยานไปอะไรแบบนี้เออก็ปั่นมาตั้งระยะทางขนาดนี้ค่อยๆไปครับไม่เป็นไรมันรู้ว่าทางมันลำบากแต่ก็ค่อยๆไปนะครับบายบายซาปาดีพังอ้าวซาปาดิอ๋อสรุปว่าทางที่ไปเมื่อกี้เราผิดอ๋อแกมเอิญสรุปว่าทางที่เราคิดว่ามันไปซาปามันไม่ใช่นี่ถ้าไม่มากด ATM ตรงนี้นี่ตายแล้วไปผิดทางเลยเนี่ยแกฝ่ายอ่ะอ๋อแกมเอิญนี่นะครับป้ายบอกทางไปซาปาอีก 35.2 กิโลเมตรวันนี้ครบรอบ1เดือนเต็มที่ออกเดินทางมาแล้วนะครับเราจะปั่นขึ้นเขาไปซาปาเท่าที่รู้คือมันเป็นเมืองอยู่บนเขาห่างจากตัวเมืองเหล่าไกล38กิโลเมตรมีช่วงที่ต้องปั่นขึ้นเขายาวต่อเนื่องประมาณ 28-30 กิโลเมตรนะครับเราออกสายแล้วก็ไม่ได้เตรียมเสบียงติดตัวเลยมีแค่น้ำเปล่า2ขวดคิดว่าเส้นทางนี้เป็นทางท่องเที่ยวก็น่าจะมีร้านค้าร้านอาหารอยู่ตามรายทางช่วงประมาณ10กิโลเมตรแรกเป็นทางราบทั่วไปแต่เส้นทางที่เหลือหลังจากนั้นมีแต่ขึ้นกับขึ้นครับเท่าที่ปั่นมาเนี่ยตั้งแต่ลาวก็เถอะยังไม่มีช่วงไหนที่ทรหดเท่ากับช่วงที่ปั่นจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนน่ะ
ภูเขาแถบนั้นนี่แบบว่าชันแล้วก็ทางขึ้นเขาอ่ะชันแล้วก็คดเคี้ยวกว่าแถบนี้เยอะเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเส้นไปสปานี่มันจะทรหดเท่าเส้นนั้นหรือเปล่าช่วงค่อยๆปั่นไต่ขึ้นเขาขอเล่าข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับซาปาให้ฟังสัก 4-5 ข้อนะครับเมืองซาปาเป็นพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวียดนามตั้งอยู่บนเทือกเขาหว่างเลียนเซินซึ่งเป็นด้านตะวันออกสุดของเทือกเขาหิมาลัยนะครับฮัลโหลปั่นมาเป็นกี่นาทีแล้วเนี่ยยังไม่ถึงช่วงลงเนินเลยจะขึ้นต่อเนื่องยาวมากอะซาปาอยู่ไม่ไกลจากภูเขาฟานซีปันซึ่งมียอดเขาที่สูงที่สุดของเวียดนามและอินโดจีนมีความสูง 3,143 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลก็เลยได้ชื่อว่าเป็นหลังคาอินโดจีนเหลืออีก26กิโลแต่ว่าแต่ละกิโลกว่าที่จะปั่นผ่านไปได้เนี่ยหลายนาทีมากและขึ้นเขาตลอด ที่สำคัญคือไม่มีอาหารติดตัวมาเลยมีแต่น้ำสองขวดแล้วก็จะมีร้านค้าระหว่างทางหรือเปล่าวะโอ้ยน่าจะซื้ออะไรมาบ้างไม่น่าเลยเกิดหูกลางทางทำไมซาปามีความสูง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลอุณหภูมิเฉลี่ย 15-18 องศาเซลเซียสมีสภาพภูมิอากาศที่ผิดแปลกไปจากที่อื่นในเวียดนามและบางปีก็มีหิมะตกตามยอดเขาสูงด้วยนะครับไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจว่าอีกไกลแค่ไหนอยู่กับแค่ตรงนี้อยู่แค่การถีบขาลงบนบันไดจักรยานเนี่ยไปเรื่อยๆWhoa, whoa, yay, yay. I love more than I can say. I love twice as much as whoa, 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 that's more than I can say. Whoa, whoa, yay, yay. I miss you every single day. Bye. Talk on top of me. ขอให้สดชื่นขึ้นบ้างกินนะครับแล้วดูวิวดิเห็นปะมันสูงอ่ะไปต่อลองมานั่งคิดดูเล่นๆนะครับเหล่ากายสูงจากระดับน้ำทะเล90เมตรส่วนซาปา 1,600 เมตรเท่ากับว่าเรากำลังไต่ระดับ 1,510 เมตรก็ประมาณตึกมหานครเกือบ5ตึกตั้งต่อกันขึ้นฟ้าเลยทีเดียวนะครับหรือตึกเบิร์ชคาลิฟาที่สูงที่สุดในโลกเกือบ2ตึกเห็นปะนี่จากตรงนี้มอไซค์วิ่งไปเนี่ยจะต้องขึ้นเขาไปตรงโน้นอ่ะอีกเส้นทางมันก็ค่อยๆไปแบบนี้แต่ดีที่มันไม่ได้ชันคือมันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่มันยาวนั่นเองเห็นอะไรนั่นไหมเธอเห็นถนนนั่นไหมเห็นความชันของมันหรือเปล่าเห็นทางที่มันทอดยาวเธอเห็นถนนนั่นไหมโอ้ my god โอ้ช่างหัวมันไม่สนเว้ยไปเรื่อยๆร้านค้าก็มีมีแต่บ้านร้างๆแบบนี้กินได้ปะมีอะไรกินได้จะได้ซื้อไม่มีอะไรกินได้เลยคงก้อเนื้อกับอันก็ได้อันก็ได้นะฮะอันก็ได้ฉลับเลือกดูระยะทางปั่นขึ้นมาเนี่ยยาวมากเลยยังไม่หมดเลยอันนี้ต้องขึ้นเนินต่ออีกเดียวคดเคี้ยวไปอีกนะ
ตามทางเนี่ยแล้วมาเจอคนขายของข้างทางก็จะมาดูว่ามีอะไรกินบ้างปรากฏว่านี่ครับมือเสื้อดิแตงยักษ์ครับนี่ครับแตงกวาครับเบาเงี้ยวมวยงินค่ะฮะมวยงินมวยงินหมดเกินหมดเกินหมดเกินอ่ะแดดแรงมากร้อนมากอากาศมันอบอ้าวสุดๆอ่ะแล้วมันเป็นทางที่ต้องปั่นขึ้นเขายาวต่อเนื่องก็เลยเหงื่อออกแบบเยอะหาน้ำกินคือพกน้ำมาแค่2ขวดไงพกน้ำมาแค่2ขวดมันคาดว่าไม่พอเดี๋ยวต้องหาซื้อระหว่างทางเดี๋ยวไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแล้วบังเอิญมาเจอร้านนี้เขาขายแตงขายอะไรน่าจะพอกินชดเชยได้มีอาหารเพิ่มน้ำที่เขามีมีดด้วยไม่งั้นก็ไม่กล้ากินแตงขอบคุณพี่เปิ้ลเสือเดือดแอ่งทั้งเดือดแอ่งบางเสือที่เสือเดือดต้องขายจ้าดิ้งจุกแอ่งเสือแอ่งเน่ได้แอ่งไปเขาเลยเดือดทั้งแอ่งเลยเดือดจ้าทั้งต้องเบียดเฮ้ยเอาเลยทั้งอ๋อแค่ยกออกเนี่ยอ๋อแบบอืมก็เดือดเดือดเพิ่งพี่เด้ก็ลามเดือดเพิ่งคงเดือดนะอ๋ออย่างเงี้ยเดือดเฮ้ยลามหมดเกี่ยวแจงเลยได้ต้องจุกแน่เลยอ๋อจุกได้ไงอ่ะพี่สาวชาวเขาคนนี้อยากให้ช่วยถ่ายรูปจากภาพนิ่งของเขาให้ครับสื่อสารกันตั้งนานกว่าจะเข้าใจนี่คือภาพที่เราถ่ายให้พี่แกนะครับถ่ายเสร็จพยายามจะขอที่อยู่เพื่อที่จะปริ้นรูปส่งให้แกทีหลังแต่ก็สื่อสารกันไม่เข้าใจบัตรประชาชนของแกก็มีแต่ชื่อหมู่บ้านชื่อเมืองไม่มีเลขที่บ้านสุดท้ายอีเมลแกก็ไม่ได้ให้มานะครับจะซื้อแค่6ขีดแล้วบังเอิญแม่ค้ามีเงินพอก็เลยต้องเอากิโลนึงเผื่อไว้กินระหว่างทางไม่มีอาหารเลยนะ1กิโล 10,000 ดองพอดีนะครับขอเอาแตงกวาไปล้างแป๊บหนึ่งนะครับได้เวลาเดินทางต่อแล้วพักมานานละต้องขึ้นเขาอีกไกลอยู่บ๊ายบายปั่นต่อเส้นทางก็ยังคงค่อยๆขึ้นเขาอย่างต่อเนื่องเหนื่อยมากจริงๆเคยปั่นจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนทางมันก็ยังมีขึ้นเขาแล้วก็ลงเขาสลับกันไปแต่ที่นี่มีแต่ขึ้นกับขึ้นครับแต่อารมณ์แบบนี้มันนึกถึงตอนที่ปั่นจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยมันค่อยๆไต่ระดับขึ้นไต่ระดับขึ้นแล้วพอไปถึงจุดชมวิวก็จะมีจุดแบบว่าที่พักมีร้านค้ามีร้านกาแฟมีมาม่าให้กินมีกาแฟให้เลือกกินกาแฟสดนะเอาแบบไหนลาเต้มอคค่าคาปูชิโน่หรือว่าจะเป็นชาเขียวชานมปั่นมาได้อีก2กิโลก็มาเจอจุดชมวิวที่ชาวเขาเขาขายข้าวโพดต้มอยู่ก็จอดแวะหาของกินอีกนะครับแล้วเราก็ได้ลองเครื่องดื่มที่รสชาติสุดยอดมากๆในตอนนั้นเดี๋ยวจอดรถก่อนจอดรถไปก็ควายเขามีข้าวโพดต้มขายมันกินทานข้าวได้เบาเงี้ยวบ้านยินบับฮะบ้านยินบับหมดบับบ้านยินบับบ้านยินซื้อ4ฝัก 10,000 คือถามหาน้ำปรากฏว่าเขาก็เลยเอาน้ำที่ต้มกับต้มฝักข้าวโพดมาให้แล้วก็บอกให้เรามานั่งตรงนี้โอเคลองดูสิกำเอิญโอ้ยเพิ่งเคยกินน้ำสับต้มสับรสครั้งแรกอะครั้งแรกในชีวิตรสชาติมันก็คือเหมือนมันกลิ่นแบบกลิ่นสับปะรดไอ้กลิ่นข้าวโพดเหมือนดื่มนมข้าวโพดอะเออแต่มันไม่ได้เข้มข้นเหมือนน้ำนมข้าวโพดเป็นครั้งแรกที่ได้ลองกินนะเนี่ย
ใช้ได้ใช้ได้ยิ่งเวลาแบบอะไรเป็นเพราะเราเหนื่อยอ่ะคือเหตุผลนึงคือเราเหนื่อยไงจากการปั่นจักรยานขึ้นเขาพอได้มากินน้ำอะไรอย่างนี้มันก็เลยแบบสดชื่นอากาศมันร้อนมากเนี่ยบนเนินเขาเขามีการทำนาเป็นขั้นๆเนี่ยนาใต้บันไดถึงจะไม่ได้กินข้าวแต่ก็มีข้าวโพดให้กินถึงจะไม่มีน้ำขวดให้ดื่มดับกระหายแต่ก็มีน้ำต้มฝักข้าวโพดร้อนๆให้สดนะครับเปิดประสบการณ์ใหม่ช่วยให้มีเรี่ยวแรงเดินทางต่อไปยิ่งไอๆเจ็บคอเนี่ยได้สดอะไรร้อนรู้สึกดีเราเที่ยวมาทุกที่เหมือนเป็นทั่วไปเลยไทยแลนด์นี่ค่ะตรงนั้นสองหนึ่งน้อยจังเวียดนามเยอะเนี่ยน้อยจังเวียดนามเยอะแค่เดียวนิดเดียวหมดอิฐเดี๋ยวที่มนมิงค่ะมนมิงเดินทางต่อเดี๋ยวละเหลือระยะทางอีก20กว่าโลดูรถบรรทุกสิครับก็ยังต้องค่อยๆขึ้นไปอย่างช้าๆเพราะทางช่วงนี้ชันนะครับพอเราว่าจะปั่นต่อก็เห็นน้องๆกินมาม่าต้มอย่างอร่อย เด็กๆกินมาม่าแล้วเห็นแล้วอยากวะ น้องคนนี้กำลังจะหมดแล้วเกือบถ้วยสดเลยจีเอ้ยก้อมก้อมเมืองก้อมบ้านคงรอดตายแล้วเมื่อกี้ถามเขาว่ามีหมี่ต้มขายหรือเปล่าถามเขาว่าเท่าไหร่เขาบอกว่านำหมี่ก็เลยขอซื้อเลยเขาเขาเขามีหมี่ต้มกินเจ้ากินต้มกันในราคา 10,000 10กว่าบาทอ่ะเขาขายให้เราขอบคุณมากๆเลยอ่ะแล้วเขากำลังหาถ้วยมาต้มให้เราด้วยไงเด้อไทยแลนด์ชาลานะแพงดีเด้อดีซาปาดีซาปาซาลัมซาลัมคนดีตัวอ่ะฮะคนดีใช่ไหมแสดบแสดบซาลัมซาดีเด้อไปนั่งกินหมี่ต้มแล้วก็ดูวิวสวยๆข้างหน้าแล้วก็มีควายเพื่อนเป็นมือที่โคตรพิเศษอ่ะเขากำลังต้อนควายลงเขาครับส่วนเราต้องไปต่อจริงๆแล้วล่ะหนทางข้างหน้ายังอีกยาวไกลซาปาอีก22กิโล Let's go ซาปายังมีถนนที่ตัดผ่านช่องเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามด้วยนั่นก็คือฉ่ำตนพาสหรือที่รู้จักกันในชื่อประตูสวรรค์มีความสูง 1,900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเป็นจุดชมวิวหุบเขาบิ่งลือที่สวยโคตรเลยครับเด็กน่ารักมากเลยเจอเด็กๆอีกแล้วครับหน้าตาน่าเอ็นดูเราเข้าไปถามหาที่ซื้อน้ำจากคนแถวนั้นเขาเลยเทน้ำมาให้เราดื่มครับอยากจะซื้อน้ำอ่ะแต่ว่าเขาถามเขาว่ามีน้ำพินไหมเขาขออันนี้มาให้กินจำเอิญจิ๋วน้ำแบบว่าโม่อันเป็นน้ำแต่ว่ามีเศษๆขุ่นๆแจ๊ะเถ้ยเดือกซอยเดือกว้างอ่ะเดือกว้างตัวเขาให้กินมันไม่กล้ากินอ่ะงั้นไม่กล้ากินไม่กล้ากินฉันจิ๋วแหวนจิ๋วแหวนตากันอ่ะแต่ไม่กล้ากินไม่กล้ากินนะฮะฮ่าๆกำเอิญเด้อว่าอันโง่เด้อฮ่าว่าจะเจอวันนี้หาก้อนจะเจอว่ะอันรวยอันรวยอ่ะอันเดียวจะหาซื้อน้ำได้ที่ไหนเนี่ยคือมันเหลือน้ำขวดเดียวต้องกินน้ำภูเขาโชคดีมากครับปั่นต่อมาอีกไม่ไกลก็เจอร้านขายน้ำร้านแรกในเส้นทางนี้แปลว่ามีน้ำขายโอ้ยเหมือนได้มาเจอขุมทรัพย์แม่เจ้าเหมือนได้มาเจอขุมทรัพย์ขอบอกเถอะ
มีทั้งน้ำส้มมีทั้งน้ำเปล่ามีทั้งขนมได้จำตู่ได้เยี่ยมวะเมื่อยล้ำอ่ะ yeah. โอเค15,000อันนี้เท่าไหร่วะน้ำส้มบางเงียวกุ้งเมื่อยล้ำก็ด้าคงคงก็ด้าอ๋อคงก็ด้าได้เบียร์เงียวกว่าจะเน้นคงล้ำหรือด้าใช่ไหนล่ะใกล้สิเบียร์อ๋อเบียร์ขอบอกว่าเหมือนได้เจอโอเอซิสท่ามกลางทะเลทรายอ่ะคือเข้าไปในร้านปุ๊บของกินเพียบน้ำเพียบคือตอนแรกกล่าวว่าโอ้ยจะหิวน้ำตายหรือเปล่าเนี่ยคือทางมันอีก20 กิโลอ่ะแล้ววันนี้พักประมาณว่าทุกกิโล2 กิโลพักอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพักกินน้ำก่อนคราวนี้ไปยาวได้กินน้ำเย็นๆตอนเหนื่อยๆมันชื่นใจจริงๆครับกินน้ำทีเกือบขวดแล้วก็ซื้อตุนไว้อีก2 ขวดใหญ่นะครับตอน2 โมงครึ่งบอกว่ายังไม่ถึงไหนเลยอ่ะปั่นได้แค่10 กว่าโลแต่โอ้เด็กขัดนะเนี่ยปั่นต่อไปเริ่มรู้สึกว่าเข้าสู่เขตเขาอากาศเย็นๆแล้วนะครับทางสวยดีนะครับช่วงนี้แล้วก็ไปเจอลำธารริมทางเลยแวะเล่นน้ำหน่อยครับมันร้อนเกินมาเจอลำธารนะอยากลงไปเล่นยังเลยเย็นๆน่ะดีมั้ยลงไปเล่นดีตรงนี้เอาให้มันชุ่มฉ่ำนิดนึงค่อยเดินทางต่อสักพักก็มีลุงพาเด็กมาเล่นน้ำไม่ได้แวะนานหรอกครับกลัวฟ้ามืดก่อนเราจะต้องเดินทางลงไปตามถนนเส้นนี้แล้วก็วอล์กขึ้นมามันมีทางตรงนู้นนั่นคือถนนที่ปั่นผ่านขึ้นมานะครับเมื่อกี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะปั่นต่อขึ้นไปตามทางข้างหน้านี้นะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนนี้ตอนนี้เวลา4:13นะครับเหลือระยะทางอีก13 กิโลเมตรก็จะถึงเมืองซาปาคือวันนี้แวะบ่อยแล้วมันก็ขึ้นเขาเยอะมากปั่นขึ้นตลอดนะฮะเป็นวันแรกที่ใช้เกียร์แบบว่า1-1เกียร์ต่ำสุดเลยอะค่อยๆไต่ขึ้นไปทีละนิดแล้วเหมือนฝนจะตกด้วยอะฟ้าครึ้มๆอะได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้วเมื่อกี้โหยเขาเอางูมาขายเต็มเลยอะผู้ชายกลุ่มนี้เอางูมาขายคือแต่ละคนเราถืองูคนละตัวแล้วเขาผูกไหมผูกไว้กับไม้ไผ่บางตัวก็เล็กบางตัวก็ใหญ่ดูดิโหคือเขาขายให้คนเอาไปกินใช่ปะไอ้ยาหรือเขาหยอกเล่นกับคนที่ปั่นผ่านไปผ่านมาวะอย่ามาหยอกกับเรานะน่ากลัวนึกว่าจะเอามาใส่เราฝนก็จะตกโอ้กูจะไปถึงไหมเนี่ยซาปาวันเนี้ยไปค่อยไปไปฝนตกก็หยุดมันเป็นโรงเรียนเขาเรียกเราขึ้นรถแต่เราไม่ไปจักรยานยังดีอยู่คนก็ยังดีอยู่เพราะฉันก็ยังไม่ขึ้นราคาก็ยังมีไปอยู่เพราะฉะนั้นก็ปั่นต่อเฮ้ยฝนตกแล้วแน่เลยข้างหน้าว่าเห็นคนใส่เสื้อกันฝนแล้วอะเดี๋ยวจอดเปลี่ยนเคสกล้องก่อน
ปั่นไปอีกสักหน่อยฝนตกจริงๆตามคาดเลยรีบเลี้ยวเข้าไปหลบใต้ชายคาแถวนั้นนะครับตรงนั้นเป็นเหมือนโรงจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับมีรั้วรอบขอบชิดมีชาวบ้านนั่งอยู่ตรงนั้นด้วยเราเลยสอบถามดูว่าจะขอกางเต็นท์นอนตรงนี้ได้ไหมแล้วจะจ่ายค่าสถานที่ให้เขาบอกอะไรก็ไม่แน่ใจนะครับเราก็เลยถามหาสถานีตำรวจเขาบอกว่าอยู่ห่างไปแค่100เมตรเท่านั้นเองนี่ครับอาคารสีเหลืองมีธงชาติเวียดนามเราตะโกนเรียกหามีผู้ชายใส่กางเกงเขียวเครื่องแบบตำรวจออกมาเราก็ถามว่าที่นี่ใช่สถานีตำรวจไหมเราปั่นจักรยานเดินทางมาจะขอกางเต็นท์นอนใต้ศาลาที่เขาจอดมอเตอร์ไซค์อยู่ได้ไหมเขาแสดงท่าทีต้อนรับเราอย่างดีเลยครับเขาบอกว่าให้เราเข้าไปนอนข้างในแถมจะให้เรานอนบนเตียงด้วยซ้ำเราถามย้ำขอกางเต็นท์นอนใต้ศาลาเขาบอกว่าเดี๋ยวฝนตกจะลำบากนอนในห้องกับเขาดีกว่านะครับเท่าที่เข้าใจเขาเล่าว่ามีตำรวจ3คนแต่คนอื่นกลับบ้านหมดแล้วเขาเข้าเวรอยู่คนเดียวเราก็เลยเอาของไปเก็บไว้ในห้องแล้วก็ปั่นจักรยานออกไปซื้อของกินนะครับซื้อมาม่ามาว่าจะต้มกินกับคุณตำรวจหนุ่มคนนี้นี่แหละครับทุกคนจำจิ๊บเพื่อนเวียดนามที่พาเราไปกินซีฟู้ดริมถนนได้ไหมครับนางโทรมาพอดีถามว่าจะไปถึงเดียนเบียนฟูวันไหนเพราะว่ามีเพื่อนเวียดนามรออยู่อีกคนนะฮะที่นั่นเราคุยกับเธอเสร็จก็ให้เธอคุยกับตำรวจเผื่อตำรวจจะเข้าใจว่าเราเป็นใครมาจากไหนคุยเสร็จเธอก็บอกว่าตำรวจให้เราพักได้ไม่มีปัญหาอะไรวันนี้มาขอพักกับตำรวจนะฮะแล้วก็เป็นห้องน้ำเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อาจจะได้อาบน้ำแบบว่าท่ามกลางวิวนาขั้นบันไดนะครับตอนแรกนึกว่าจะได้มีประสบการณ์อาบน้ำกลางแจ้งท่ามกลางวิวนาขั้นบันไดแต่เห็นห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนใจครับอีกอย่างเราอาบน้ำมาแล้วจากลำธารก็เลยแค่เปลี่ยนเสื้อผ้าก็พอสรุปว่าจากเดิมที่จะได้พักที่นี่นะครับก็ต้องเดินทางต่อนะครับเพราะว่าตำรวจเขาเปลี่ยนใจเราก็ไม่รู้ตอนแรกเขาเหมือนต้อนรับเราดีอ่ะฝนมันตกไงท้องฟ้ามันจะมืดแล้วอ่ะตำรวจขอให้เราโทรหาจิ๊บอีกรอบนะครับจิ๊บคุยกับตำรวจเสร็จก็บอกว่าตำรวจไม่ให้เราพักเพราะไม่มีนโยบายแบบนี้งงไหมครับเจอแบบนี้ตำรวจคนเดียวกันแต่ท่าทีของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือภายในเวลาไม่นานเราก็เลยจำใจต้องรีบเก็บของขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทางต่อเอาไฟมาติดหน้าหมวกด้วยครับเพราะคิดว่ายังไงฟ้าก็ต้องมืดก่อนแน่ๆวันนี้เปลี่ยนชุดเตรียมพักเต็มที่แล้วโอเคไม่เป็นไรอีก10กว่ากิโล12กิโลคือถ้าบอกตั้งแต่แรกเราก็จะได้ไปเลยอะไรอย่างงี้ไงนี่มาบอกตอนเราแบบว่าขนของนู่นนี่นั่นลงเสร็จหมดแล้วอะเออไม่เป็นไรโอเคติดไฟพร้อมแวบๆแวบๆนะฮะเตรียมปั่นกลางคืนเพราะยังไงต้องมืดก่อนไปถึงสปาแน่ๆตอนนั้นบอกตามตรงนะครับว่าเราเสียความรู้สึกมากเพราะถ้าไม่ให้พักก็น่าจะบอกแต่แรกเราก็จะได้รีบไปต่อเราแอบคิดว่าเพราะเราไม่ใช่ชาวเวียดนามหรือเปล่าเขาก็เลยมีท่าทีแบบนี้แต่คิดไปคิดมาเราว่าเขาอาจจะมีความจำเป็นบางอย่างหรืออาจจะไปคุยกับตำรวจคนอื่นแล้วเขาบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับช่างมันเถอะครับตอนนี้ต้องรีบเดินทางต่อภาพตัดมาอีกทีคือตอนนี้เรากำลังจัดที่อยู่ในเต็นท์นะฮะปั่นออกมาจากสถานีตำรวจได้แป๊บหนึ่งฝนก็ตกเราก็เอาเสื้อกันฝนออกมาใส่อีกรอบปั่นไปปั่นไปนอกจากฝนแล้วลมยังแรงอีกด้วยครับเพราะฝั่งขวามือเป็นภูเขาฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นหุบเขาโล่งๆแบบทางที่เห็นตอนปั่นผ่านมานะครับทำให้ปั่นขึ้นเขาลำบากกว่าเดิมทั้งเปียกทั้งหนาวแล้วฟ้าก็มืดแล้วด้วยขืนดันทุรังปั่นต่อไปจะยิ่งอันตรายกว่าเดิมวันนี้ไม่ใช่วันของเราครับเราลองเลี้ยวเข้าบ้านคนขอกางเต็นท์นอนแต่ก็ไม่สำเร็จศาลาริมทางก็ดูน่ากลัวเกินลมพัดหลังคาดังเปิงๆสุดท้ายยกจักรยานข้ามทางระบายน้ำจูงเข้าป่าข้างทางนะครับสำรวจพื้นที่ดูแถวนั้นก็น่าจะพอกางเต็นท์ได้ปรากฏว่าตรงนั้นก็เป็นลำธารเล็กๆนะครับกางเต็นท์เสร็จก็เปลี่ยนเสื้อผ้ามื้อค่ำวันนั้นเป็นมาม่าแห้งกับแตงกวาชาวเขาที่แวะซื้อริมทางนี่คือคลิปที่เราอัดเล่าเรื่องอยู่ในเต็นท์ไว้นะครับทุกคนลองฟังกันเต็มๆได้ส่วนใครอยากเห็นว่าที่กางเต็นท์เป็นยังไงรอดูตอนเช้านะครับตอนนี้นี่กางเต็นท์อยู่กลางป่าไม่ใช่กลางป่าริมทางคือไปต่อไม่ไหวแล้วอะครับเพราะว่าฝนมันตกด้วยแล้วก็มันทางมันมืดแล้วบางช่วงเนี่ยลมแรงมากลมแรงแล้วจักรยานปั่นไปมืดๆแล้วแบบแล้วมันก็หนาวด้วยแล้วก็ลมแรงอันตรายทางอะไรอย่างเงี้ยคือสรุปแล้วไม่เสี่ยงที่จะปั่นตอนคืน
ก็เลยโอเคตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าข้างทางแล้วก็นี่แหละหาพื้นที่ที่พอจะกางเต็นท์นอนได้ก็มาได้อยู่ข้างริมลำธารพอดีเลยคือไม่ตั้งใจจะหาอยู่ริมลำธารนะฮะ แต่บังเอิญมันได้ตรงนี้ก็เอาตรงนี้แหละคือมันไปต่อไม่ได้แล้วอะตอนแรกไปขอหลังจากที่ออกมาจากสถานีตำรวจตรงนั้นใช่ไหมฮะก็ปั่นมาเรื่อยๆแล้วก็ฟ้าก็มืดพอมืดปุ๊บก็ฝนก็ตกอีกก็ลมก็พัดแรงอีกก็เลยเข้าบ้านคนไปขอเขาบอกว่าขอพักกลางเต็นท์นอนที่หน้าบ้านเขาได้ไหมกำลังพูดต่อรองกันอยู่นะครับปรากฏว่าผมก็เดินไปเหยียบอิฐที่เขากำลังแบบรอให้มันแห้งอ่ะคือเขากำลังตากอิฐไว้อยู่ผมก็ไปเหยียบเข้าพอดีเลยคือคุณลุงเขาก็เลยแบบว่าไล่ผมออกมาจากบ้านเลยอ่ะโอเคก็เลยแบบว่าปั่นต่อมาอีกมาเจอศาลาข้างทางแต่มันจงแจ้งเกินแล้วลมก็พัดแบบว่าแล้วมันอยู่ฝั่งโน้นไงฮะมันอยู่ฝั่งที่เป็นแบบว่าเป็นหน้าผาหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่เอาดีกว่าพักตรงนั้นไม่ได้แล้วลมก็แรงมากด้วยก็เลยปั่นจักรยานต่อมาอีกนิดนึงจนมาเจอตรงนี้แหละเลี้ยวเข้าข้างทางเลี้ยวเข้าป่าค่อยๆจูงจักรยานมาคือบอกตัวเองอยู่อย่าให้ใครเห็นอย่าให้ใครเห็นบอกตัวเองอยู่นี้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าค่อยๆทำอย่างมีสติค่อยๆทำนี่ก็แล้วมันเป็นลำธารใช่ไหมก็มีหินก็ลื่นก็เกือบแล้วอีกตรงกลางเต็นท์ตรงนี้ปรากฏว่ามองไม่เห็นไอ้ดินตรงนี้มันเป็นริมที่จะมันตกลงไปตรงลำธารน่ะก็เหยียบก็เกือบขมำอ่ะโอ้โหเกือบขมำดีที่ว่ามันไม่ได้สูงก็ตกลงไปวันนี้ก็เลยดูสภาพค่อนข้างอันนี้เสื้อนี่เปลี่ยนตอนอยู่ที่สถานีตำรวจเพราะนึกว่าจะได้นอนทางที่โน่นปรากฏว่าก็ต้องเดี๋ยวมาเปลี่ยนอีกไม่เป็นไรสภาพวันนี้ก็เอาตัวรอดไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยปั่นต่อพรุ่งนี้ก็ออกแต่เช้าหน่อยออกตั้งแต่เช้ามืดประมาณว่าเก็บของเก็บอะไรเสร็จแล้วพอฟ้าสว่างก็ไปเลยอ่ะคือเอาของไปนั่งรอตรงนั้นเลยค่อยๆผลไปทีละนิดแบบวันนี้แหละวันนี้นี่สุดยอดจริงๆนี่ยังได้ยินเสียงรถอยู่เลยนะเนี่ยข้างนอกมีหิ่งห้อยเต็มเลยอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันครบรอบ1เดือนเต็มของการเดินทางปั่นจักรยานรอบอาเซียนของเรานะครับเหมือนได้ของขวัญชิ้นใหญ่เอ๊ะหรือไม่ใช่ทุกคนคิดว่ายังไงครับนี่ผ่านมาแค่1เดือนเองนะครับการเดินทางนี้ยังอีกไกลขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ให้กำลังใจและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่างๆมานะครับหากชื่นชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ